สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับอังคจรทีวี2017กับเกมอินเบดวอลแบนไวกิ้งคอนเครสนะครับ จากตอนที่แล้วนะครับเราได้ข้อมูลจากเฉลยที่เราจับได้ที่บ้านหมู่บ้านด็อกซินก้านะครับมันก็มีเควสมาให้เราเห็นนะครับ มีโพสต์มาสเตอร์ที่อยู่ที่เมืองลิเบเนี่ยจะรู้ที่ซ่อนของสวินบูเน็กนะครับเราก็ต้องไปคุยกับเขานะครับลองต้องไปคุยกับเขาไม่ได้ลงหลายวันนะครับไปเซฟทับเซฟตัวเนื้อเรื่องต้องมาเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็มาจนมาถึงภารกิจเดิมนี่นะฮะงั้นเราก็มาตามเนื้อเรื่องกันต่อนะครับเพราะว่าเฉลยที่จับได้นะครับที่เป็นที่โจมตีหมู่บ้านด็อกซินก้านะครับก็บอกว่ามีผู้รอดชีวิตจากเรืออุดเดนลิกที่เรานั่งมานะครับเรือที่เรามากับแม่เรานะครับแต่ว่าคนที่รู้เรื่องก็เป็นบุญเนี้ยเขาจับเฉลยคนนั้นไปนะครับเพื่อเอาไปขายเป็นทาสนะแต่ว่าคนที่รู้ที่ซ่อนของเฟนบูเน็กเนี่ยก็จะเป็นนายท่าเรียกนายท่าแล้วกันเนาะนายท่าเรืออยู่ที่ลิเบเนี่ยนะครับโอเครวบรวมกองกำลังก่อนกองกำลังกองกำลังเราเลี้ยงข้าวลูกน้องก่อน840เลยเหรอเลี้ยงทุกคนนะครับเพื่อค่ามอลล์จะได้เพิ่มขึ้นมา10โอเคแล้วรอให้ถึงเช้าแล้วเราก็จะไปคุยกับนายท่าเรือนะครับรอถึงเช้ารอถึงเช้าฝั่งเดนมาร์กเนี่ยจาซิกัสจะอยู่นี่นะฮะเรือไปแต่เช้าเลยบรรยากาศฟ้าครึ่งสางนะครับตั้งแต่ตอนเช้าในท่าเรือไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าส่วนเรือเราจอดไว้ข้างๆเมืองนะครับไม่ได้มาจอดเทียบท่านะจอดไว้ด้านนอกเรือเรานั้นนั่งได้21นายนะครับก็27คนนะครับจูได้แค่27คนเป็นเรือขนาดเล็กผมว่าน่าคงจะต้องมีซื้อเรือที่ขนาดใหญ่ที่บรรจุคนได้เยอะขึ้นเพิ่มนะครับแต่ตอนนี้เราดำเนินการเนื้อเรื่องตามหาแม่เราก่อนนะครับแม่เราอาจจะรอดชีวิตอยู่ที่เราซื้อไอโฟนเพิ่มไหนหัวหน้านี่ไงเราถามเขาเกี่ยวกับที่ซ่อนของสเวนบูเน็กแล้วกันแต่ไม่ได้มาซื้อเรือนะ เขาจะมีเควสให้เรานะครับเนี่ยเขาอยากได้อยากคัมภีร์ชื่อนี้นะครับซึ่งอยู่ที่วัดนี้นะครับโอเคถ้าเราเอาสมุดมาให้เขาได้เขาถึงจะบอกที่ซ่อนนะครับโอเคออกจากเมืองมาดูเควสกันนะครับว่าเมืองคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้กับเนี่ยบวชนี่นะครับใกล้กับเมืองเมืองนี้โชว์ในแผนที่ที่อยู่ไหนโอ้เฮ้ยอยู่ไหนวะเมืองอยู่นี่โบสถ์อยู่ใกล้ๆเมืองนี้โบสถ์อ๋อนั่นนี่ฮะนี่ฮะมันอยู่โซนไหนวะเนี่ยงั้นเราต้องนั่งเรือมานะครับ นั่งเรือมาแล้วมาเทียบท่าที่เมืองนี้อะไรเนี่ยดูบลินนะโอเคแล้วเราอยู่ไหนวะเราอยู่ไหนโอ้โหมันข้ามทวีปเลยนะเนี่ย
อยู่ไหนวะเนี่ยจากนั้นมานี่จะไปยังไงวะเนี่ยอ้าวเดี๋ยวให้นายท่าเขาพาไปแล้วกันไปครับเราต้องไปเอาคัมภีร์มานะครับเพราะถ้าไม่มีคัมภีร์เราก็ไม่รู้ที่ซ่อนของสเวนบูเน็กนะครับซึ่งเขาจะเอาเฉลยไปจับไปขังไว้อาจจะเจอแม่เราที่นั่นก็ได้นะครับแม่เราอาจจะรอดชีวิตมันเข้าเมืองไม่ได้วะเอาไปไปท่าเรือเมืองอื่นนายท่าจะบอกจะไปที่ไหนฮะไปได้แค่นี้ว่ะอ้าวมันข้ามโลกนะครับมันก็เลยไปส่งเราณท่าเรือที่นั้นไม่ได้เลยดูใหม่สิ ที่ใกล้ๆตรงมามันอยู่คนละฟากนะครับมันก็เลยข้ามมาไม่ได้ดังนั้นเราต้องขึ้นแผ่นดินใหญ่ที่นี่นะฮะที่นี่แล้วก็ต้องมาลงท่าเรือมีท่าเรือไหมแถวนี้เมืองท่าฝั่งนี้มีไหมนี่ฮะต้องมาลงเมืองท่าที่นี่แต่ต้องขึ้นฝั่งนี้มาก่อนนะครับโอเคเมืองที่ใกล้ที่สุดก็คือตัวนี้แล้วก็วิ่งลงมานี่ชื่ออะไรเนี่ยเห็นว่าน่าจะมีอยู่นะครับน่าจะมีท่าที่เขาให้เราจะส่งเราได้อยู่นะวะโอเคโหกว้างใหญ่มากมันกว้างมากเลยเนี่ยเข้าเมืองเอาไปซื้อไพ่พลเพิ่มมันก็เลยขึ้นเรือตัวเองไม่ได้ครับเรือแล้วมันจุได้แค่27นายนะครับวันนี้เรามี40กว่าเนี่ยถ้าเรือเนี่ยจ่าย2,700เลยนะเนี่ยเฮ้ยจ่ายไปแล้วจะมีเงินกลับหรือเปล่าเนี่ยไปล่องเรือไปให้พ่อค้าพาไปไปกี่วันกี่คืนกันแล้วเนี่ย1 คืนแล้ว1 คืนเขาก็ล่องนะเร็วเร็วเร็วไหนอ่ะไหนแล้วอ๋อโอ้ไม่มีเงินจ้างเรือข้ามฟากไปแน่นอนอ่ะโอ้ไกลมากฝั่งเดนมาร์กมาขึ้นท่ายังเนี้ยนี่ฮะขึ้นท่านี้มาแล้วอยากดูเงินก่อนเงินเหลือ2,100ไม่น่าจะพอนะครับดังนั้นเราต้องอยากไปดูท่าไหนที่เราจะลงนะเมืองท่าอยู่ตรงนี้แต่ในตอนนี้นี่ค่าเรือข้ามฟากเนี่ย2,000กว่านะครับเราก็เหลือ2,000แล้วต้องจ่ายค่าแรงลูกน้องด้วยเนี่ยเพราะว่าต้องหากองโจรแถวนี้แล้วน่ะเหลือ1,000 กว่าแล้ว นี่คืออะไรเนี่ยมันคืออะไรเข้าไปดูสิที่เลี้ยงม้าเหรออ๋อน่าจะเป็นที่ขายม้าครับเงินเหลือ1,000 กว่าบาทนี่ซื้อม้าไม่ได้แน่นอนไปหาโจรหน่อย
ก็ต้องปราบโจรก่อนนะครับเพื่อจะเอาเงินไปเป็นค่าเรือมียังไหมโจรอ่ะโจรอยู่ตรงไหนบ้างท่าเรือนี่นะอืมตามหาข่าวข่าวแม่เราเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโจรโจร13 ตัวใช่ไหมจะโจรไหมอุ้ยไปไหนแล้วพี่โจรรอก่อนดิมาจับใครไปอ่ะไปลุยกองกำลังเรามัน13 ตัวเองใช้ขวานครับมีดยังไม่ได้ยังไม่มีมีดมีแต่หอกอ่ะใช้หอกดีกว่าเผื่อจะไวขึ้นชั่วชั่วขวานมันเบี่ยงช้าแต่ว่ามันแรงนะครับเฮ้ยย่อตัดกันแล้วความคล่องแคล่วต้องไปอัปเกรดความคล่องแคล่วมากกว่านี้เราวิ่งช้าไปจัดมอนนานได้2 นายแล้วลุมขึ้นลุมขึ้นมันวิ่งหนีไปโดนหมดหกบาทตามไม่ทันถ้ามันหนีไม่ได้เนี่ยเราไม่มีม้าเนี่ยตามไม่ทันนะครับมันวิ่งแบบไม่คิดชีวิตอ่ะไปสองนายมีที่สามไหมพูดอะไรกันวะพระจันทร์สวยมากหากมาวิ่งตามโจรเสียเวลามากเลยมาไวกิ้งคอนเควสมีพระกับชาวนาผมไม่เอาแล้วกันนะครับเพราะว่าค่าเรือมันจะแพงขึ้นโอ้ขายนี่แหละคือจุดประสงค์ของเราเงินเท่านั้นเป็นค่าเดินทางอ่ะน่าจะเป็นเมืองหนีไปได้ทั้งมันอ๋อเป็นป้อมครับเมืองอยู่ไหนอ๋อเมืองอยู่ทางนี้ต้องเก็บเงินลงเรือไปขอคัมภีร์ที่วัดหลวงพ่อนะครับเอาไงดีมีเงินเลยเท่าไหร่มีเงินเลย1,600ค่าเรือน่าจะสองโจรจนกลุ่มใหญ่เว้ยขายก่อนขายหมดอะไรขายหมดได้มาแค่400 กว่าโอ้มันอะไรมันจะพอไหมเนี่ยอ๋อนี่นักรบนะครับเรียกว่าโจรแหมฉาดด้วยซะแล้วนี่ไงโจรนี่ไงโจรเอายังวอริเออร์ยังวอริเออร์ไม่ว่าโจรเ
นหยุดก่อนโจรเดินไวกันจริงเลยเห็นพอเรากองทัพใหญ่ขึ้นนะครับมันใช่โจรหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมอะไรเนี่ยติดลบขึ้นเรื่อยๆโอ้ลุยสปาร์ตันตั้งรับตรงนี้ได้ไหมให้มันลงมาจากเขาอ่ะมันจะลงมาหรือเปล่าเอ่ยโอ้วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเราจะได้ความไวขึ้นกินเขาชาร์จมันเหมือนกันเราเห็นมันแล้วขอทิ่มหน่อยตายโอ้โหตายตายเฮ้ยเป็นชาวบ้านอยู่ว่ะเฮ้ยมันใช่โจรไหมเนี่ยหรือเราเป็นโจรความแม่นเป็นศูนย์บ่าเอ้ยตัวเดียวมันวิ่งหนีซะแล้วต้องมีม้าเราต้องมีม้าเงินค่าเช่าเรือยังไม่มีนะมีม้าได้ไงโอเคไปเร็ว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 ก็จะหนีออกไปนอกแมปได้นะมันก็ได้จับมาเอาหมดแล้วตอนนี้นะอะไรลูกหินก็เอาไว้ขายได้เอาหมดแหละไหนโจรชุมวะขอไปขายก่อนนะครับ เจ็บคอมากอาหารก็จะหมดมีคนรับซื้อเฉลยหรือเปล่าโป๊กเกอร์นี่ไงโป๊กเกอร์เจอแล้วมีซื้อเฉลยไหมเนี่ยได้มา150อ่ะโอเคเจอทหารมานะครับแต่ว่าเราไม่มีเงินจ้างเดี๋ยวนะดูว่านอกจากนี้แล้วมันไปทางบกได้ไหมเป็นเกาะนะครับเกาะออสเตรเลียแบบว่ามันไปทางบกไม่ได้ต้องมาลงรูปรินอ่ะ
นี่เราอยู่ที่นี่เอาไงดีเจ็บคอเจ็บคอเจ็บคอหาโจรก็หาไม่มีเนี่ยมันไม่ไกลกันนี่มันน่าจะไม่แพงมากหมายถึง2,000ละมั้งไปดูก่อนนะครับไปท่าเรือมา Another pot นี่ไงจ่ายเท่าไหร่1,300โอ้มันใกล้ครับมันไม่ไกลเหมือนขามานะครับต้องต่อเรือ2 ต่อนะครับก็อยู่ในหาคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะรู้ที่ซ่อนของโซเวนบุนเนี่ยใครได้ตามข่าวแม่เราตามข่าวตามข่าวนี่ไงนี่ไงมาถึงแล้วเรามาถึงแล้วนี่เราไปวัดที่วัดนี่เราไปคุยกับหลวงพ่อตอนนี้มีเงินอยู่1,135นี่ไงโจน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 หยุดก่อนโจนนี่เท่าไหร่11เราเป็นศัตรูกับโจนเยอะมากมาไปเป็นล่ามากันใครจะตายวะเฮ้ยถ้ามีเงินหน่อยก็จะซื้อมานะครับวิ่งยังไม่ไหวอ่ะท้ากันยังเอาละเอาละซัดกันแล้วใครตายก่อนเฮ้ยนานสองแล้วมันตายสองแล้วสามปัญหาคือมันวิ่งหนีน่ะสิบ้าเอ้ยพักเดี๋ยวตายมันเอาแม่นเพิ่มขึ้นแล้วโอ้โหเราฟังเลย2 ครั้งนะครับตาย2 ศพเลยต้องขอโทษด้วยนะคุณโจรตอนนี้อัตคัดขัดสนนะ631639ผมเห็นมีกองหนึ่งที่มันมี11 ตัวแล้วมันมีเฉลย13น่าจะตามมันยากครับความไวต่างกันเยอะไปที่วัดไปขอคัมภีร์หลวงพ่อมาขอคัมภีร์หลวงพ่อหลวงพ่อคงไม่ให้ง่ายๆหรอกมั้งหลวงพ่อครับผมจะได้คัมภีร์เนี่ยมันเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงพ่อไม่ยอมให้ไม่ยอมให้เราทำยังไงถ้าคุณไม่ให้ฉันจะถูกฆ่าทั้งหมดนะอ้าวนี่หลวงพ่อเนี่ยไม่ให้ไปแล้วพ่อไม่ให้ไปแล้วเราต้องพ้นวัดแล้วครับก็จะได้คำพีมาเอานี่ใช่ไหมปนข้าหลวงพ่อหลวงพี่ให้หมดวัดไปลุยงานนี้ลงทุนปนวัดนะครับโอ้หลวงพ่อตีละครั้งแล้วฉันเพลนแล้วล่ะ มีโจรบุกวัดครับสัญญาณเตือนภัย
เฟสนี้มันต้องได้หนังสือไปนะครับถ้าไม่ได้หนังสือไปนี่เราก็ไม่รู้ที่ซ่อนของเฟนบูเน็กนะครับมันต้องทำนะหลวงพ่อขอดีๆหลวงพ่อไม่ให้นี่ผมเป็นต้องส่งหลวงพ่อสู่สวรรค์นะครับหน้ายังไงท่านรับใช้พระเจ้าท่านต้องไปอยู่กับพระเจ้าแล้วจะต้องเกรงกลัวแล้วยอมตายๆง่ายๆไปส่วนพวกกับผมคนบาปเนี่ยก็ให้อยู่รับกรรมกันต่อไปชอบไหนมาพ่อเออไปไหนล่ะโอ้พี่วิ่งเหนื่อยเลยเว้ยเอาหอมดีกว่าไหมไปไหนท่านมามาเพื่อฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อยู่แล้วเข้าใกล้ไม่ได้สองครั้งตายต่อยโชกเขาให้พ่อแม่ชีวะหลวงพ่อไอ้พระเจ้าเถิดจับผ้าด้วยนี่ฮะคัมภีร์ได้มาแล้วได้คัมภีร์มาแล้วโอ้อาหารเพียบเอามาให้หมดโอ้ขายเป็นพันเลยว่ะปวดวัดนะวัดไม่ขึ้นตรงต่อใครวัดไม่ขึ้นตรงต่อใครเราเผาเรียบร้อยแล้วได้หนังสือมาแล้วเอาของไปขายครับยังไม่เป็นศัตรูกับเมืองไหนนะอ้าวงานงอกแล้วตูเอ้ยดีแล้วลบ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 ไปขายเมืองนั้นก็ได้คนละเมืองกันคนละฝ่ายกันคงจะไม่เป็นไรหรอกมั้งคือบอกอย่าบอกนะว่าศัตรูทั้งแผ่นดินเพราะเราไปเผาวัดเนี่ยอ้าวนี่ก็เข้าไม่ได้ครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแล้วจะล่องเรือไปทางไหนอ๋ออันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่มันน่าจะเป็นศัตรูกันนะครับแต่เมืองนี้เรายังเข้าได้อยู่ เกือบนึกว่าจะกลับบ้านกับเมืองไม่ได้แล้วล่ะเอาของไปขายที่อันนี้ขายหมดเก็บไว้มันเก็บไว้มันเควสขาย900 กว่าเลยเหรอเอามา1,5001,600โอเคเราเอาอาหารไว้กินบ้างหมูเห็ดเป็ดไก่เห็นไหมปล้นวัดแต่ละทีนี่ร่ำรวยเลยอ่ะผลไม้ไปยัดโอเคที่เหลือเอาไปขายให้หมดขายในโรงม้าก็ได้ม้านี่ราคา10,000มี3,000ขายไปมี700 กว่ามี2,000เหรอ2,4002,700หายไปโอ้ปล้นวัดนี่รวยเลยครับครั้งเดียวนะเราต้องไปลงท่าเรือไหนมั้งลงนี่เป็นขึ้นโน่นดั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 นเพื่อเอาหนังสือไปให้กับนายท่าไปเนี่ยเท่าไหร่1,300โอเค
แล้วก็ขามาเว้ยไม่แพงไม่แพงแต่ตอนจะไปลิเบียนี่น่าจะแพงนะไปถ้าเรือลงเรือต่อเรือไปปล้นวัดแล้วก็กลับ ดีนะมีเมืองเป็นท่าเรือเป็นศัตรูกันนะครับ เราสามารถเข้าเมืองได้ไม่งั้นเดินหาทางกลับไม่ได้โอ้เกณฑ์ไพลคนได้ด้วยนะครับคนเยอะมันก็จะยิ่งโป๊กเกอร์เรามีเฉลยขายป่ะนะมีอยู่นะโป๊กเกอร์หมื่นกว่าไม่เอาครับยังไม่มีค่าเรือกลับบ้านเว้ยตอนนี้มีอยู่ไม่กี่พันเองไหนเราลงเราต้องมาที่ท่านี้นะฮะโอเคไปกันเลยไปให้ไวให้ไวให้ว่องให้ว่องกลับไปที่ลิเบสองพันเก้าโอ้เกือบ3,000ดีนะเราปล้นวัดมาแล้วรวยอาจจะได้มีเงินค่าล่องเรือนะครับหวังว่าคนฉลาดเขาไม่มาปล้นนะถ้าเราเดินทางกับทางท่าเรือเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ปล้นนะครับแต่ว่าถ้าเราลงเรือไปเองเนี่ยโจรฉลาดเพียบเหมือนกับว่านายท่าเขาเคลียร์ทางไว้แล้วนะครับไปไปเราจะได้รู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนแม่เราจะรอดอยู่หรือเปล่าไม่ค่อยพูดอะไรเพราะเจ็บคอเนี่ยไม่สบาย2-3 วันโอเคปล่อยไว้นานเดี๋ยวจะลืมเนื้อเรื่องนะท่านผู้ชมก็จะลืมมันด้วยถึงหรือยังลิเบลิเบไกลแล้วไกลแล้วถึงเช้าพอดีปะ last night แล้วสว่างพอดีครับถึงที่ลิเบเราเข้าไปในเมืองแล้วไปคุยกับนายท่านายท่าไป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 ในเมืองเสียเวลาวิ่งอยู่นะอ๋อฟ้ากำลังสว่างไกลขันด้วยอ่ะโอเคหูตัวนี้ฆ่าทิ้งเลยไหมใจเย็นใจเย็นผมมีเจ้าของเราสามารถมาซื้ออาหารซื้ออาวุธซื้ออะไรได้ภายในเมืองในฉากนี้ก็ได้นะครับมันจะมีร้านค้าร้านอะไรอยู่แต่ว่ามันก็จะเสียเวลาวิ่งหาอย่างเงี้ยแหละซื้อเรือก็ได้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปน่าจะเก็บตังค์ซื้อเรือลำใหญ่ๆคนทุกลูกน้องเราให้ได้เยอะที่สุดเนี่ยผมได้หนังสือมาได้เนี่ยคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยได้มาจากการไปขอหลวงพ่อดีๆเลยนะหลวงพ่อให้มาอย่างสบายๆเลย ข้าเผาวัดมาแล้วนะครับเราต้องถามก็เกี่ยวกับที่ซ่อนของสเวนครับมีไงที่ซ่อนชอบซ่อนอยู่ที่นี่ที่เดนมาร์กนะด้านเซาท์อีสต์โอเครู้ที่ซ่อนแล้วนะครับน่าจะปรากฏในแผนที่นะไปดูสิเดี๋ยวเกณฑ์ทหารได้วันน่าจะมีการบู๊เกิดขึ้นแน่นอนตะวันออกตะวันใต้นี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วสเวนโอ้ไอ้เนี่ยโจรไหมโอเคเดี๋ยวขอเซฟนิดนึงครับการพลาดการพลาดการพลาด Turn to game อ่ะต่อไปมีอะไรบ้าง Surprise attack โจมตีเลยไหมนะครับโจมตีโจมตีคือเราจะมาหาเฉลย
ไม่รู้ว่าแม่เราถูกจับมาเป็นเชยที่นี่หรือเปล่านะครับงั้นเราต้องไปคุยกับหัวหน้า I'm Johnson I have เนี่ยต้องอยากจะซื้อเลยอ่ะประมาณว่าถ้าเราซื้อเฉลยเนี่ยจ่ายเงินให้พวกนี้ก็เท่ากับส่งเสริมการฆ่าและถูกจับเป็นเฉลยอีกเราจะต้องกำจัดมันใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนนะนะชัดครับมาชวมาชัดโอเคอย่าพึ่งอย่าพึ่งเราจะฆ่าเลยก็ยังไงอยู่เราต้องไปสอบถามก่อนสอบถามเฉลยคือมามีเฉลยไหมโอเคบอกให้ไวไม่มีเวลาต้องบอกทั้งวันนะมาดิไหนอ่ะไปนะครับยังไงค่ายมันไปดูเฉลยว่ามีแม่เรารอดชีวิตอยู่ไหมนะครับท่านแม่ยังรอดอยู่หรือเปล่าโอ้โหไวกิ้งเพียบเลยครับเราโจมตีเราจะรอดไหมเนี่ยแต่ว่ากองกำลังเราผมเผื่อมาเยอะอยู่นะนี่น้องเฉลยอยู่แถวนี้แม่หรือเปล่าไม่ใช่แม่เฮ้ยโบโดเจอโบโดครับโบโดนี่เขาเป็นคนที่ลงเรือมากับเรานะครับก่อนที่จะโดนโจมตีโอ้โบโดแม่ฉันอยู่ไหนนายรู้ไหมมันไม่สามารถที่จะบอกพื้นที่นี้ได้นะครับมันต้องถ่ายตัวไปก่อนโอเคแล้วเราไปถ่ายตัวกับหัวหน้าแคมป์หัวหน้าแคมป์โจรโอเคเจ็บโบโดมันโบรอดรอดได้ไงวะแล้วว่ามันพ่นเราฆ่าทั้งหมดอ๋อมีผู้รอดชีวิตไงถ้าจ่ายนี่ต้องจ่าย900เราเอาโบโดคนเดียวนะครับนี่จ่าย300แล้วกัน Talk to the Bodo Listen carefully ไงครับสเวนบอกเขารอดมาได้รอดมาได้ใช่ไหมเรื่องอะไรต่างๆไม่ต้องคุยแล้วถามว่ามีใครรอดอีกไหมนะถามหาแม่เราเนี่ยนะ I know you really want to ask mother still lives นายต้องอยากรู้แน่เลยว่าแม่นายรอดอยู่ไหมฟังฉันนะคุณตั้งใจฟังอยู่เนี่ยสองโบสสเวนบุญเองเห็นโบสก็อ๋ออันอื่นไม่รู้อยากรู้เรื่องกับแม่แล้วเนี่ยบอกให้ตั้งใจฟังเอาให้บาเนี่ยเซนบุนี้อีแอดแท็กอยากรู้เรื่องแม่เราเนี่ยอ๋อจัวมาเตอร์ละยังมีชีวิตอยู่เมื่อฉันตื่นขึ้นมาเฉลยอยู่บนที่เป็นเฉลยอยู่ในสเปนวินิกชิปเนี่ยเรือของสเปนวินิกจัวมาเตอร์ what's next to me อ๋ออยู่ข้างๆเราแต่เราคือแม่กันเนาะพวกเราเป็นผู้รอดชีวิตนะโอลิน่าจะรอดชีวิตมาสองคนนะโซต้องที่อยู่เคมดิคูสทูเดย์จนแม่ของนายเนี่ยคิดว่านายตายไปแล้ว my friend โอเคเป็นบุญฉันมีบางสิ่งที่จำเป็นมีความสำคัญกับหลอดซิกัสนะครับเขาสามารถฆ่าเพื่อมันได้เลยแล้วนายทำยังไงล่ะ I keep to your mother I don't let want to save her hand เขาเอาของสำคัญสิ่งหนึ่งนะครับที่หลอดซิกัสเนี่ยต้องการให้กับแม่ของเรามาเพื่อที่จะน่าจะช่วยชีวิตแม่เราได้นะครับประมาณนี้นะโอเคแล้วก็
แม่เราไปอยู่ทางไหนอ่ะเซนบูเน็กดิสทรอสติกัสวันดิสออบเจกต์แบดเดย์มีอยู่มาเจอ about costing her has information he needs ถ้านำตัวแม่เราไปนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าแม่เราเนี่ยมีข้อมูลที่เขาต้องการไฟล์สกัดซูนเราต้องหาสกัดโอเคได้รู้แล้วนะครับแม่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยและแต่ว่าอย่างนี้ทุกสิ่งเราว่าสเปนบูเน็ก and kill him but now your mother still alive ยังมีชีวิตอยู่และอยู่ในกำมือของศัตรูของคุณที่ to fry and recruit her ต้องค้นหาและช่วยแม่เรานะครับนี่คือเกรดต่อมาโอเคส่วนแคมป์นี้นะครับมันต้องเผาอ๋อแมนยองมองเราอยู่เราต้องกลับมาภายหลังโอเคโอเคอะไรอีกล่ะมาลอดองประมาณว่าให้เราทำลายแคมป์นี้นะครับเห็นด้วยเห็นด้วยไอซีไม่แปลแล้วกันนะครับมันช้าผมไปอ่านไปเล่นมาแล้วรอบมันแล้วแปลเรียบร้อยแล้ว โอเคโน้ตอะไรบทสนทนาคราวนี้เราก็สามารถทำลายค่ายนี้ได้ทำลายค่ายของสเวนนะครับใจเย็นไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องเข้าไปให้มันออกมาลบภายนอกลบภายนอกรู้ว่าเราจะรอดหรือเปล่าเอ้าข้างหลังก็มีมาด้วยมากันเยอะๆให้มันออกมาให้มันออกมาเอ้าชาร์จลุ่มเก่งไม่กลัวเว้ยเรามาเยอะไม่กลัวเรามาเยอะแข็งไม่กลัวเรามาเยอะโอ้เฮ้ยมันมีมีดว่ะมันมีมีดเฮ้ยอย่าเข้ามาฝันเหวี่ยงช้านะครับแต่สองนายหน้าจะพอสู้อยู่สับเขาให้มีมีดใช่ไหมมีเทคขวานป่ะโลอยากได้มีดมันนะการนั้นง่ายๆเลยเรามาเยอะนะครับเผามันแล้วโอเคนะครับตอนนี้เราได้ข่าวแม่เราเพิ่มขึ้นมาว่าสเปนบูเน็กจับแม่เราไปให้กับหลอดซิกัสนะครับเพราะว่าคิดว่าเขามีแม่เรามีข้อมูลสำคัญที่หลอดซิกัสต้องการนะครับโดยโบโดเนี่ยเขารอดชีวิตมาเขาก็บอกเล่าเรื่องราวให้เราฟังนะครับไปต่อโอเคคลิปน่าจะยาวแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมจะต้องตัดไว้ที่นี้แค่นี้ก่อนนะครับในคลิปหน้าเนี่ยเราจะต้องรวบรวมกองกำลังเราเพิ่มขึ้นเพราะว่าหลอดซิกัสเนี่ยเขามีกองกำลังน่าจะ200กว่าขึ้นนะครับถ้าไปถามเขาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันต้องปะทะกันหรือเปล่านะทะกันเลยเราน่าจะตายอย่างเกียจ แล้วเราก็ยังไม่ได้เก่งอะไรมีดก็ยังไม่มีนะครับดาบก็ยังไม่มีนะโอเคครับมาวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องอังคจรทีวี2017ด้วยนะครับสวัสดีครับ